สวัสดีชาวมินิวอลทุกท่านแล้วนะครับวันนี้อยู่ในมินิวอลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเล่นแมปของพี่แท็กกันนะครับคือแมปทั้งหมดที่ผมจะมาในคลิปนี้มีแต่แมปที่มีเกี่ยวกับพี่แท็กนะครับผมเช่นอันแรกพาคัวแท็กเกิลลองเล่นกันดีกว่าผมว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับปลากัวแท็กเกิลนะครับคือเห็นพี่แท็กนี่เขาเล่นปลากัวในมินิวอลเยอะมากนะครับแน่นอนสำหรับผมนี่บอกเลยว่าปลากัวมินิวอลผมเรียกว่าโคตรกากมาดวลกันดีกว่าครับทุกคนโอเคฮะมาเราเริ่มกันดีกว่าครับมี15ด่านนะครับแพคเกิลพาคัวโอเคครับด่านแรกนะครับคือกระโดดตรงนี้นะครับผมกระโดดไปชิวๆด่านที่2โอ้โหสบายเอ้าดีละที่ด่านนี้ไม่มีตายถ้าเกิดมีตายนี่ผมโคตรสวยมาด่านที่3ครับอันนี้อะไรเนี่ยบล็อกร่องหนแน่เลยโอ้โหผมว่าแล้วเชียวผมว่าแล้วมันต้องเป็นบล็อกร่องหนเอาไงดีกับชีวิตปึ๊บอ๋อผมรู้ละมันคืออะไรมันคือบล็อกที่เราต้องค่อยๆค่อยๆสกัดดุสบรุไปนะครับทุกคนอย่างนี้นะฮะอย่างนี้มีน้ำอยู่นี่เห็นมั้ยเนี่ยแม่ผมกลับไม่เห็นเฉยเลยมาด่านที่4ครับน้องๆเฮ้ยอ๊ะมันเหมือนมึงยากอ่ะเหมือนมึงยากอ่ะไอ้เบนไม่ยากแกครับด่านที่5ครับก็คือการแบบสไลด์แบบรวดเร็วนะฮะโอเคโอ้ถามจริงว่ามันแมปมันยากจริงเหรอเนี่ยด่านที่6ครับแมวตุ๊กตาแท็กเกิลมีชื่อว่าอะไรหมึกแพนเค้กหมึกดิใช่มั้ยอ๊ะผมไม่ได้ดูพี่มาตั้งแต่ 1.15 เอาล่ะฮอเจ้าของห้องคิดคำถามไม่ออกบวกเลขแล้วกัน 1,252 บวก 1,200 เป็น9โอเคครับต้องมี9โอเคนี่แหละ2539โอเคมาปุ๊บเหมือนพี่ปีเกิดใครสักคนเลยว่ะ2539หรือเปล่าอ้าวโอเคครับด่านนี้นะครับน่าจะเป็นชื่อว่าด่านหิมะดูดไม่ใช่หิมะดูดป่ะมันอ๋อเกิดมาอีกแล้วเว้ยมันคือด่านที่เรียกว่าถ้าโดดผิดก็กลายเป็นปุ๋ยไปนะครับน้องๆก็คือว่าเราต้องโดดให้ตรงจุดที่วิธีการดูง่ายๆฮะก็แค่จับของโยนไปชิ้นนึงอะไรเงี้ยแล้วโยนไงผมไม่รู้ว่ะทำไมทุบๆๆเอ้าโอเคจึ๊บจึ๊บอ่ะผมลองนี้ดูโอเคผ่านเฉยมาเลเวล9ครับอันนี้น่าจะเป็นกระโดดแบบชิวๆนะครับทุกคน15เลเวลไม่น่ายากนะครับสำหรับด่านนี้โอเคครับเลเวล10เก่าแล้วมาเลเวล10อ๋อ110โอเคผมก็นึกว่าเลเวล1แบบ11ว่าแบบเอ้ย11ยังไงวะด่านนี้นะครับคือด่านปีนบันไดนะครับผมสำหรับการเล่นที่แบบว่าโคตรง่ายของผมนะครับเรียกว่าโอ้โหมันอีซี่เกินอ่ะน้องๆนี่ครับผ่านละเลเวลต่อไปครับเลเวล11ครับน้องๆเลเวล11อันนี้ก็ด่านโดดตีขัวนะครับแค่ด่านโดดตีนหัวนะฮะไม่น่ายากสำหรับผมในแม่เข้ามันทำได้แต่ในนี้ผมทำไม่ได้งั้นเหรอเอาลองดูกันดีกว่าโอเคผ่านวู้ด่านต่อไปครับอันนี้น่าจะด่านโอ้โดดสูงโอเคครับชิวๆครับผมด่าน12ง่ายบอกเลยว่าไม่ง่ายๆนะครับนั้นๆด่าน13ครับขอขึ้นไปหน่อยพี่พี่แท็กขึ้นไปบ้างหนึ่งไปนะโอ้ยกระโดดแบบง่ายๆอ่ะด่านนี้ครับด่าน10โอ้ผมต้องขึ้นไปบนหัวนี่เองแค่โอเคครับผมเราก็ทำการชนะในด่านกระโดดของพี่แท็กกันแล้วนะครับผมนะเป็นไงบ้างครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการรอดีกว่าครับผมสำหรับด่านแบบต่อไปไปดูกันเลยโอเคครับแบบนี้นะครับมีชื่อว่าถังน้ำของพี่แท็กหายไปไหนนะครับทุกคนเอาล่ะผมจะอธิบายให้ฟังก่อนอันดับแรกคือเท่าที่ผมดูมานะครับพี่แท็กเขาเป็นคนที่แบบว่าจัดการเรื่องทรัพยากรของเนี่ยแบบมึนๆไหนนะฮะก็คือเรื่องการจัดของในกล่องอะไรเงี้ยจะจัดแบบผมอะแบบพูดหลายๆคนดีกว่าพูดงี้ดีกว่าก็คือจัดแบบว่าจะจัดไปเถอะอะไรเงี้ยทุกคนนะแค่ในวันนี้นะครับเลยจะทำการมาเล่นทางน้ำพี่แท็กหายไปไหนนะครับซึ่งน้องแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบแนวผจญภัยนะครับทุกคนผจญภัยแบบว่า what where is the ทางน้ำแค่ปะประตูวับไม่มีเป้าหมายเอาอะไรวะเนี่ยโอเคครับถึงจะเอาอะไรวะwhat the hellครับรู้สึกว่ามาตอนแรกมันจะเริ่มตรงนี้ครับอันนี้คือจุดเรดดี้นะครับที่จริงๆมันควรจะอยู่โอเคฮะเรดดี้ตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าผู้สร้างแฮร์รี่นะมีบล็อกการนับจำนวนตายหรือเป็นคนตายนะพอวางน้ำก็พอแล้วฝากช่องด้วยนะโอเคครับในนี้จะมีเพชรอยู่นะครับแล้วก็ภารกิจของเรานะครับบอกเลยพี่แท็กทำถังน้ำหายบ่อยมากๆด่านที่1ป่าไม้ผมเอาถังน้ำไปไว้ในอีกตูดแมวเอ้ยผมจำไม่ได้ว่าถังน้ำไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถังน้ำเขาหายไปไหนอันนี้คือประเด็นเอาล่ะแล้วแบบนี้มันดูปักๆเงี้ยไม่รู้ว่าช่างมันเถอะโอเคครับมาถึงข้างบนมีอะไรเกมเทน้ำลงรูอ๋อให้เราเทน้ำลงรูคือถ้าเกิดเราเจอถังน้ำนะครับให้เราทำการเทน้ำลงรูนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจว่าถังน้ำมีอยู่จริงหรือไม่รู้เลยตอนเนี้ยวะแล้วถังน้ำมันหายไปไหนนี่ผมไม่รู้จริงๆนะผมว่าบางทีผมว่าคนทำแบบก็อาจจะทำมึนๆก็ได้นะแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องที่ทำแบบไม่เป็นไรนะครับน้องถ้าพี่ทำอะไรพลาดพี่ขอโทษแล้วกันนะโอเคก็มาด่าน2แล้วก็ไปด่านสุดท้ายครับเอาช่างมันเถอะครับเอาว่ามันก็คือแบบถังน้ำหายไปนะครับแบบประจนภัยอันเล็กๆผมว่าน้องก็จะทำบั๊กไปนิดนึงแต่มันไม่เป็นไรหรอกครับไปดูแบบอื่นกันดีกว่าครับถ้าเกิดมันมีนะไปดูกันเลยโอเคผมลองทำการเสิร์ฟว่าแท็กเกิลใหม่เนี่ยผมไปเจอครับเขามาแท็กเกิลแต่มันเป็นแบบพาร์คัวมาเล่นกันเยอะๆได้ไม่แค่10ด่านโอเคครับกระโดดแท็กเกิลอีกแล้วขอให้พี่แท็กมาเล่น FC ครับอาจจะงงๆหน่อยนะเพิ่งสร้างด่าน3คนปรับมุมมองนะไม่เป็นไรชิลๆสำหรับผมนะจะบอกให้ไม่เป็นไรนะน้องถึงพี่แท็กมาเล่นเดี๋ยวพี่เล่นให้เองมาค่อยๆกระโดดกันดีกว่า
ยึบโอเคซึ่งการกระโดดนี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆเฮ้ยดอดเลเวล2เลเวลเอาไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเลเวลอย่าเพิ่งตกขึ้นอย่าเพิ่งตกโอเคเลเวล3โอเคขึ้นกูบอกให้ขึ้นโอเคมาเลเวล3ขึ้นเอกขึ้นโอเคครับค่อยสไลด์ถลายตัวขึ้นมาโอเคครับเลเวล4ไม่มีความไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นผมบอกเลยว่าระดับผมมันคือโปรเฟชชั่นนอลแข่งการกระโดดในทุกเกมทุกด่านเลเวล5ว้าวสปีดโอเคครับเลเวล6หาปุ่มจริงๆมันกระโดดตัวนี้ไปเลยก็ได้ไม่ใช่เหรอคือเนาะแต่มันโดดไม่ได้มันโดดได้ปะโอเคเอ้าชอบเถอะครับเลเวล7อันนี้คือให้เรากดนั่งไปเรื่อยนะครับทุกคนใช่หรือเปล่าโอเคฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบโอเคเลเวล7ผ่านแล้วเลเวล8ให้ดูข้างบนอ๋อในบล็อกบาเรียหรอโอเคโอ้ใช่แล้วมั้งโอเคค่อยๆกระดึ๊บไปนะค่อยๆกระดึ๊บไปนะโอเคเราจะค่อยๆกระดึ๊บไปตามบล็อกข้างบนบล็อกข้างผ่านซะทีเลเวล8แนะนำให้กดปุ่มกระโดดรัวๆง่ายโอ้โอ้อะไรวะอะไรวะเนี่ยว่าผมอยู่ดีๆผมติดหนืดอะไรเฉยเลยโอเคผมน่าจะต้องกินไก่ก่อนเพื่อเพิ่มสปีดตัวผมนี่มีสปีดแล้วชีวิตน่าจะดีขึ้นนะครับมาดูกันว่ามันชีวิตมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าอ๋อนี่คือแบบให้เรากดปุ่มกระโดดรัวๆไว้ทุกคนแล้วเดี๋ยวชีวิตเราก็จะดีขึ้นมาเองนะฮะผมรับประกันได้อีกแล้วรับประกันเอ้ยโอ้ว่าจะพ่อแต่ละดอนมันยากเลยขนาดนี้ยากไปไหมสเปซบาร์จะพังแล้วน้องโอ้ยเอารถไฟไปโอเคน้องได้เดี๋ยวพี่เอารถไฟไปให้ด่านที่10ด่านสุดท้ายโอเคขึ้นรถไฟไปเลยรถไฟนี่จะพาเราไปไหนเขาไม่รู้เหมือนกันนะเอาละเจอรถไฟตัวน้อยโอ้โหมันพาไปตรงนู้นเลยว่ะทุกคนเอาพี่ครับผมต้องทำการสครัชรถไฟไปนะครับเขาไม่รถไฟมันบูสต์เร็วนะฮะไปเลยเพื่อนเอ้าบูสต์ไปบูสต์กว่าจะบูสต์ขึ้นไม่เฮ้ยยากจริงโอเคครับตรงนู้นรู้สึกว่าจะเป็นฟาร์มสักอย่างนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตรงนั้นมีฟาร์มอะไรกันนะครับน้องๆด่านกระโดดมินิเวิลด์มันดูไม่ได้ยากแต่มันก็ยากสำหรับผมนะหรือผมกระจอกไปวะไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะมาด่านนี้นะครับผมตรงนี้อะไรเนี่ยขอบคุณที่มาเล่นนะผมผู้สร้างแมปตายไป16ครั้งเพราะไม่เคยเก่งปากลัวเป็นยังไงบ้างสนุกไหมนี่แมปแรกเลยนะครับใช้เวลาสร้าง9วันในเกมแล้วก็2วันในชีวิตจริงชื่อนับดาวอายุ9ปี FC พิทักษ์นะครับไม่มีเวลาอาจจะไม่มีอะไรให้อุดหนุนพอเพิ่งสร้างแล้วมันทำไม่เป็นโอเคครับไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับแบบนี้สนุกดีชอบเอาละเก็บดาวโอเคครับอันนี้ก็คือเก็บดาวนะครับผมโอ้เป็นไงเราก็จบแบบนี้กันแล้วนะครับนะมาเป็นไงบ้างทุกคนดูรูปแบบสุดท้ายกันกว่าเดี๋ยวเราเผื่อมันจะมีไงเดี๋ยวเราไปดูก่อนเผื่อมันจะมีอันนี้เผื่อไง5 minutes later โอเคแต่จากที่ผมดูนะครับก็คือว่าไม่น่ามีแล้วนะครับจากที่เราดูกันไว้นี่เห็นไหมน้องๆคือไม่น่ามีแล้วนะที่เดี๋ยวนี้เป็นแบบแค่การเล่นแล้วตั้งชื่อว่าไปแท็กเกิลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออไม่น่ามีแล้วนะแต่ที่ผมเนี่ยผมลองโหลดแบบนี้ก็ได้แท็กเกิลไปจนภัยเนี่ยผมจะลองดูอ่ะประมาณนี้ครับก็คือว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็คือเหมือนว่าเป็นแบบปกติแบบเอาชีวิตรอดปกติทั่วไปเลยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับก็คนไหนนะครับที่ชอบแมปพวกนี้ก็กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะแค่เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนบาย